بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبن إسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกท่านมาทำให้หนทางการเข้าสวรรค์นั้นเป็นเรื่องง่ายอันนี้ไม่ได้ผมบอกนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้บอกเอาไว้ในหะดีษมันซะละกะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิอิลมันผู้ใดที่ออกไปแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาวันนี้พี่น้องลงทุนนะหลายๆคนพี่น้องครับเขาก็ขึ้นรถเหมือนกันแต่เขาขึ้นไปเที่ยวบางคนก็ไปเที่ยวเที่ยวผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานจะได้หยุดก็ช่วงนี้แหละเป็นเทศกาลหยุดก็ใช้โอกาสนั้นไปพักผ่อนอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ถ้าเกิดไปร่วมพิธีกรรมไปเล่นสงกรานต์เมื่อเช้าฟังมาพี่น้องเด็กอายุ14อยู่ระยองไปเล่นสงกรานต์จันทร์ปรากฏว่าจะเดินเข้าไปในงานล้มลงไปตายเขาก็ถามว่าตายได้ยังไงปรากฏว่ามือตัวนี่เปียกมือไปจับเสามันเป็นอะไรฮะเป็นไฟฟ้าเป็นคล้ายๆว่าเป็นประตูที่เขามีไฟติดเต็มไปหมดเลยไฟรั่วแล้วก็มือแล้วก็ร่างกายเปียกพอดีไม่ได้ใส่รองเท้าก็ไปจับปั๊บก็ล้มลงไปก็นึกว่าเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้เต้นสมุดแรงเลยที่ไหนได้ไฟช็อตตายแล้วเมื่อกี้ดูข่าวต่ออีกว่าวันแรกเนี่ย46 47ศพไปแล้วนะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับวันนี้เราเลือกอีกทางนึงก็คือเสียสละเวลาเหมือนกันแต่มาฟังเรื่องศาสนานบีบอกว่าซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮีตอรีกอนอิลัลญันนะห์คนที่ออกมาเรียนศาสนาออกมาฟังศาสนาอัลลอฮ์จะทำให้เขาง่ายเธอนะรวมถึงผู้หญิงด้วยนะคนเหล่านี้เป็นไงครับซะฮะลัลลอฮ์ง่ายในการที่จะเข้าสวรรค์ยิ่งเรียนศาสนาเยอะยิ่งมีโอกาสในการเข้าสวรรค์มากแต่เรียนศาสนาแบบไหนที่จะได้ประโยชน์เรียนแล้วนำสู่การปฏิบัติอะไรที่เป็นข้อห้ามเราก็ต้องระวังตัวอย่าเอาตัวเข้าไปใกล้ที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยพี่น้องครับเพื่อจะให้พี่น้องเห็นถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนบอกว่าอะไรที่เป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องรู้ไหมอะไรคือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่เราได้รู้จักอิสลามนี่แหละคนที่เขายังไม่รู้จักอิสลามพี่น้องบางทีเขาเดินผ่านต้นไม้เขาก็ยกมือไหว้เจอตะกวดสองหางเขาก็ยกมือไหว้เจออะไรไม่รู้เขาก็ไหว้ไปด้วยอ่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักอิสลามเขาเข้าใจว่าอันนั้นน่ะมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนที่เรียนศาสนาคนที่รู้จักอิสลามแล้วเป็นไงครับก็จะกราบไหว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นผู้สร้างไม่ได้กราบไหว้ของที่ถูกสร้างเขาถึงบอกว่ามันแปลกไหมถ้าคนคนนึงจะไปสมัครงานเดินไปที่บริษัทนะเวลาจะสมัครงานเนี่ยคนที่เขาจะรับสมัครก็คือ CEO ก็คือหัวหน้าใช่ไหมหรือว่าแผนกแต่ดันไปสมัครกับยามเดินไปถึงเจอยามขอสมัครงานหน่อยไอ้ยามบอกกูก็รับไม่ได้เหมือนกันแหละกูก็เป็นลูกน้องเหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นนั้นใครที่ไปกราบไหว้มักลูกแปลว่าสิ่งที่ถูกสร้างก็เท่ากับเป็นอะไรมันไม่ได้มีอำนาจอะไรที่จะให้คุณให้โทษแต่ต้องกราบไหว้ต้องอิบาดะห์ต่อผู้สร้างก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เล่าให้พี่น้องฟังว่าเนี่ยถ้าเราไม่ใช่มุสลิมนะถ้าผมเนี่ยสมมุตินะว่าเนี่ยถ้ายังไม่รู้จักอิสลามสมมุติเฉยๆว่าป่านนี้ก็ไม่ได้มานั่งบรรยายศาสนา
ป่านนี้อาจจะเป็นดีเจเปิดแผ่นสแครดใช่ไหมมันก็มันดีอะช่วงนี้ใช่ไหมก็เนี่ยแหละผมถึงบอกว่าเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเป็นมุสลิมเราเป็นมุสลิมะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องจำไว้เลยนะครับบางคนเนี่ยเวลาจะทำอิบาดะห์เนี่ยต้องถามว่าได้ประโยชน์อะไรมีประโยชน์ยังไงเนี่ยที่ตื่นมาละหมาดซุบฮ์ทุกวันเนี่ยมีประโยชน์ยังไงต้องถามก่อนเหรอเพียงพอไหมกับการที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยพอหรือยังพอแล้วอัลลอฮ์ใช้แต่พอแล้วส่วนผลที่จะได้เนี่ยพี่น้องเชื่อด้วยกับความมั่นใจยะกีนเลยว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เราเนี่ยไม่นำเราไปสู่หายนะอย่างแน่นอนและสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลประโยชน์อย่างแน่นอนแต่บางอย่างอัลลอฮ์ไม่ได้เฉลยไม่ได้บอกวิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบในข้างหลังในปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์เพิ่งมาค้นพบแต่ว่าอัลลอฮ์ใช้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วนะโดยที่คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ถามว่าเอ๊ะทำไมอ่ะเวลาเป็นผู้ชายต้องขีดหนังด้วยเจ็บก็เจ็บต้องเอารถบังคับมาล่อทำไมต้องทำงั้นด้วยสมัยก่อนทำเลยครับแต่สมัยนี้โอ้มันมีเหตุผลอะไรบ้าง1 2 3 4นี่เรียกว่าฮิกมะห์ความจริงเหตุผลไม่ผิดเป็นฐานะจริงนะมันเพิ่มอีหม่านด้วยแต่สิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือว่าอัลลอฮ์ใช้เพียงพอแล้วที่เราจะต้องปฏิบัติและการที่คนคนหนึ่งเนี่ยทรยศต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้ทำให้เดชานุภาพของพระองค์นั้นลดลงแต่ประการใดซึ่งมันต่างกับอำนาจของมนุษย์มีอำนาจไหมมันก็มีคนที่เป็นหัวหน้าใช้ลูกน้องไปทำนู่นทำนี่ไล่คนออกบี้นายกรัฐมนตรีก็มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจใช้ใครใช้คนนู้นคนนี้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพี่น้องครับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเขาเรียกว่าดื้อไม่เชื่อฟังคนคนนั้นก็เป็นไงก็หมดอำนาจถูกไหมนายกสั่งผบ.ไม่ได้ก็จบไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวโดน ไม่ได้เลยเดี๋ยวตายเลยเนี่ยถ่ายไว้ด้วยเดี๋ยวมายันบ้านเลยสมมุติเฉยนี่คืออำนาจของมนุษย์ผมเนี่ยมีลูกน้องอยู่5คนปรากฏว่าผมบอกเนี่ยให้มาขับรถให้ผมนะปรากฏวันนี้มันปิดเครื่องหนีผมเลยผมใช้มันได้ไหมไม่ได้แล้วหนีแต่การที่คนคนหนึ่งเนี่ยนะครับทรยศต่ออัลเลาะห์ไม่ละหมาดขี้เกียจถามว่าใครเดือดร้อนเราเนี่ยคนไม่ละหมาดเนี่ยเดือดร้อนส่วนพระองค์ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมทรงเดชานุภาพเหมือนเดิมนั้นคนดื้อเท่านั้นแหละที่จะเดือดร้อนพี่น้องนะนั้นมันต่างกันนะครับวันนี้เราดื้อกับเจ้านายเนี่ยบางทีเจ้านายเดือดร้อนทำไมอ่ะก็เราไม่มาเจ้านายก็ต้องทำเองอย่างสมมติผมดื้อกับท่านประธานวันนี้ผมไม่มาเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาบรรยายเองแล้วนะคือนี่ยุ่งเลย ใช่ไหมแต่ว่าสมมติถ้าเราดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมใช่ไหมไอ้คนที่เดือดร้อนใครเราไอ้คนที่ดื้อเนี่ยเดือดร้อนนั้นต่างกันนะครับอ่ะก็เผาหัวไปนิดนึงก่อนจะมาเรื่องเครือญาติเรื่องเครือญาติพี่น้องพอพูดถึงเครือญาติเนี่ยเราจะตีความว่ามันคือใครอ่ะมันกว้างมากใช่ไหมมาดูสักนิดนึงนะครับในอิสลามเนี่ยบอกเอาไว้ว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเนี่ยเป็นการงานที่ดีแสดงว่าเป็นเรื่องดีและก็เกิดเป็นการเชื่อฟังที่สูงส่งที่สุดคำว่าที่สุดตรงนี้ก็หมายถึงว่าการที่เราปฏิบัติกับมนุษย์แต่แน่นอนอิบาดะห์ที่เรามอบให้กับอัลลอฮ์นี่คือที่สุดอยู่แล้วแต่การปฏิบัติระหว่างมนุษย์เนี่ยในคำสั่งใช้ที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่มีค่ามากแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติและก็นำมาซึ่งความจำเริญอีกมากมายเช่นเรื่องของริสกีจะมากจะน้อยการกระชับความสัมพันธ์กับเครือญาติมีผลเพราะนี้หะดีษนบีบอกอายุยืนอันนี้ก็มีผลดังนั้นไม่ได้แค่เพียงได้แค่ดุนยาแต่ไม่ถึงไม่ได้แค่เพียงได้แค่อาคิเราะห์เท่านั้นแต่ดุนยายังเห็นผลเลยสุขภาพแข็งแรงเกี่ยวข้องนะครับอายุยืนนะ
เรื่องของอะไรครับจิตใจแจ่มใสแล้วก็มีการดูแลซึ่งกันและกันคนไม่มีญาติพี่น้องหรือญาติไม่เอานี่เขียนกันนะไปไหนมาไหนโลกแคบแต่ถ้าญาติพี่น้องดูแลเกื้อหนุนกันดีพี่น้องครับคนจีนนะผมชื่นชมในสิ่งที่เป็นความเป็นเรื่องที่มันตรงกับหลักการศาสนาส่วนเรื่องหลักศรัทธาเลยนะไม่ได้พูดถึงนะคนจีนเนี่ยเขาช่วยเหลือกันขนาดไหนเขามีสมาคมเขามีเงินกงสีลูกหลานคนไหนเดือดร้อนไม่ต้องไปยุ่งกู้ธนาคารไปกู้ไบไปกู้อะไรมันเขามีเงินกงสีเงินกองกลางที่ช่วยเหลือคนในตระกูลของเขาเขาจะเป็นแส่ลีแส่โยแส่นู่นแส่นี่เขาจะมีเลยสมาคมของเขาแล้วก็ดูแลกันจนกระทั่งเป็นเศรษฐีกันหมดเลยเขาเรียกว่าให้อาชีพไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวให้อาชีพด้วยแต่ถามว่ามันก็มีหลุดไหมมันก็คงมีบ้างแต่เขาดูแลกันดีแต่พอกลับมามองในสังคมมุสลิมปั๊บโอ้โหพอย่อตายเท่านั้นแหละฟ้องกันแหลกแย่งมรดกเห็นไหมมันดูแปลกอ่ะทั้งในความจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดการช่วยเหลือเพราะว่าอิสลามใช้ดังนั้นคำว่าเครือญาติใกล้ชิดนะครับก็จะไล่กันแบบนี้นะญาติใกล้ชิดเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ถือว่าเป็นเครือญาติไหมก็เป็นสิมะป๋าเราเนี่ยเครือญาติผู้ที่จะให้ดูแลแล้วก็ให้กำเนิดเราคุณพ่อคุณแม่และก็ต้องเป็นคนที่เราต้องทำดีเป็นอันดับแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่นะถ้าจะมาแยกอีกก็คือแม่ก่อนเลยรองลงมาก็คือคุณพ่อกรณีหนึ่งนะครับที่เกิดข้อพิพาทกันมากก็คือกรณีระหว่างแม่ผัวลูกสะใภ้แม่ผัวลูกสะใภ้เข้าใจไหมแม่ผัวลูกสะใภ้ก็คือต่างคนต่างอยากจะได้ความรักจากผู้ชายคนเดียวกันผู้ชายคนแรกก็คือลูกก็คือแม่กับลูกผู้ชายคนที่สองก็คือสามีก็ในฐานะภรรยาเวลาสองคนเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เอาอิสลามมาใช้ปั๊บจะมีปัญหาทันทีก็คือเกิดการคำเหม่งกันลูกกินของภรรยาแล้วไม่กินของมะล่ะก็ฉันมีกระเพาะเดียวอ่ะแบ่งกันไม่ได้หรอพอไปกินของแม่เสร็จปั๊บภรรยาอ้าวนี่ผัดไว้แต่เช้าแล้วไม่กินของฉันก็มะเขาตำอร่อยน้ำพริกอ่ะทำไงล่ะสมมุติมันก็ยุ่งแหละแต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดกรณีพิพาทกันก็คือว่าแม่ไม่ลงรอยกับลูกสะใภ้เนี่ยจะทำยังไงต้องเลือกอะไรก่อนในอิสลามก็คือต้องเลือกคุณแม่ก่อนนะจำไว้นะต้องเลือกแม่ก่อนถึงกระท่านบอกว่าอิสลามบอกว่าให้อิสลามก็คือพยายามให้ปรับปรุงให้เข้ากันให้ได้แต่สมมุติว่าพยายามเจรจากันแล้วตั้งโต๊ะเจรจากันหลายรอบแล้วมันก็ยังมีเรื่องไม่ลงรอยกันอีกเนี่ยสุดท้ายแล้วแนะนำให้หาภรรยาใหม่ที่เข้ากับใครได้คุณแม่ได้อันนี้พูดถึงเรื่องศาสนานะต้องเรื่องศาสนาด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้มะฉันเนี่ยวงไฮโลเลย ขาดขาไฮโลไงมันขาดขาใช่ไหมแล้วก็ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมมาแหมไม่ยอมมาเป็นขาให้ในทะเลาะ กันเรื่องนี้ไม่เอานะพูดถึงเรื่องศาสนาหมายถึงว่าคุณแม่ก็อยู่ในหลักการศาสนาภรรยาก็อยู่ในหลักการศาสนาอาจจะมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่ไม่ลงรอยกันอันนี้ให้เลือกไปที่คุณแม่ต่อมาก็คือลูกชายลูกสาวนะครับเสร็จแล้วก็เป็นพี่สาวพี่ชายนะลูกชายลูกสาวพี่สาวพี่ชายและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อของเราคืออะไรกับพี่ของพ่อก็ลุงอาน้องพ่ออาแล้วก็ลูกของคุณอาก็ว่าไล่ไปเรื่อยๆทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับคุณพ่ออะคุณพ่อของพ่อปู่ว่ากันไปและคนที่เกี่ยวข้องกับแม่คนที่เกี่ยวข้องกับแม่ก็นี่แหละคุณย่าคุณยายนะครับแล้วก็คุณน้าน้องพ่อป้าเนี่ยว่าไปและท
ที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวเราหรือลูกชายเราใครหลานเห็นไหมใช้คำที่ว่าพาดพิงไปเพราะก่อนที่จะมีหลานได้ต้องมีอะไรก่อนต้องมีลูกก่อนอยู่ดีจะมีหลานได้ไงอ่ะใช่ไหมมันต้องคาบเกี่ยวกันเราจะมีน้าแต่ไม่มีพ่อมันก็ไม่ได้สิมันต้องมีพ่อเราก่อนมีพ่อมีแม่เราก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับพ่อเราไม่ว่าจะเป็นคุณปู่ไม่ว่าจะเป็นใครครับพี่น้องของพ่อเราเนี่ยคือคำว่าเครือญาติใกล้ชิดแต่ที่ใกล้จริงๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวเนี่ยคือใกล้เลยคือข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออะไรครับพี่ชายพี่สาวก็คือข้างบนก็คือคุณพ่อคุณแม่ข้างล่างลงมาก็คือลูกเราและข้างๆเราก็คือพี่น้องและหลังจากนั้นมันก็จะขยายออกไปตามไปเหมือนกับเป็นแผนภูมินะพี่น้องต้องจำให้ดีนะวงในวง2วง3คำถามต่อมาว่านับไปที่ญาติของสามีหรือภรรยาหรือไม่คำว่าญาติใกล้ชิดนับไปถึงไหมหมายความว่าพ่อแม่ของสามีเนี่ยนับไปถึงไหมไปถึงพ่อแม่ของสามีไหมแล้วก็รวมถึงน้องของภรรยาเราน้องสาวเขาเรียกน้องเมียแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญกับน้องเมียนะ ใช่ไหมทำไมอ่ะมีแผนใช่ไหมมีแผนเหรอบ้านไหนมีน้องเมียสวยๆในระวังให้ดี ใช่ไหมไอ้นี่ถือว่าญาติเราไหมเนี่ยต้องไปดูแลฉันเนี่ยตอนนี้กระชับความสำคัญมากเลยกับใครน้องเมียญาติใกล้ชิดอาจารย์แปลให้ดีนะเดี๋ยวบางทีฟังวันนี้ปั๊บเดี๋ยวคราวนี้ไปรับน้องเมียทุกวันเลยญาติใกล้ชิดเราอ่ะเขานับไหมไม่นับนะเอาใหม่นะไม่รวมถึงญาติของสามีหรือญาติของภรรยาเพราะเป็นญาติทางการแต่งงานไม่ได้เป็นญาติทางสายเลือดหรือว่ามดลูกที่อิสลามบอกว่าให้กระชับความสัมพันธ์อย่างแน่นเลยเนี่ยคือญาติที่เกี่ยวข้องกับสายเลือดแล้วก็มดลูกก่อนนั่นแหละอันเดียวกันแหละในกุรอานใช้คำว่าอัรฮามแปลว่าอะไรฮะมดลูกดังนั้นญาติของพ่อญาติของสามีญาติของภรรยานั้นไม่ได้มาจากมดลูกเดียวกันกับญาติของเราแต่เป็นญาติกับเราด้วยกับการทำการนิกาแต่งงานจึงลดความสำคัญลงมาแต่ถามว่าเป็นญาติไหมเป็นป่ะเป็นแต่ไม่ใช่ใกล้ชิดคอนเกตมันก็ได้เนอะรู้จักไหมใกล้ชิดอย่าสีฟันมันก็ได้คิดกันแล้วมั่งเนี่ยฟังเพลินเลยเนี่ยเจอครูดินสะกดหมดเลยสิใช่ไหมฟังครูดินเมื่อกี้ไปยังอะไรนะแก้วจะแตกเหรอสงไม่เป็นไรแกแข็งแรงจ้ะแต่ฉันน่ะไม่ได้ตบปั๊บเนี่ยต้องไปหาหมอเลยนะไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าญาติของภรรยาเราญาติของสามีเราเนี่ยเราจะต้องไม่ทำความดีกับเขาเลยใช่ไหมไม่ใช่แต่ใช้คำว่าสมควรที่จะทำดีด้วยอย่างยิ่งแต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบวาจิบแบบสายเลือดพี่สาวน้องสาวเราเนี่ยอันนี้มาก่อนนะแต่ถามว่าเราจะไปช่วยน้องสาวภรรยาเนี่ยไม่ทำไมเน้นตรงนี้มากเลยได้ไหมได้ไม่มีปัญหาช่วยได้สงสารเขาหรือพี่ชายหรือว่าคุณพ่อตาแม่ยายช่วยได้ไหมช่วยได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเทียบกับพ่อแม่เราเทียบกับพี่สาวน้องสาวเราแท้ๆเทียบกับลูกชายเราอันนี้มันก็ต้องมาก่อนนะอ่ะมาดูต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้ในซูเราะห์อันนิสานะครับว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ
อินนัลลอฮะกานะอะลัยกุมรอกีบาอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่ต่างเจ้านะที่พวกเจ้าต่างขอกันด้วยอะไรด้วยพระองค์นะก็คือให้เรานั้นกลัวเกรงให้เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่เราขอดุอากันเนี่ยนะบางทีเราได้แต่ขอนะแต่พอเราใช้เลยไม่ทำมีเหมือนกันนะพอดออเนี่ยเก่งเหลือเกินแม่ยาอัลลอฮ์ขอ20รายการพอเราใช้ให้ละหมาดไม่เอาเอาเราใช้อ่านกุรอานไม่เอาแต่เวลาถึงดุอาล่ะขอเหลือเกินขอไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้บอกขอดุอาไม่ผิดนะแต่ว่าสาบับหนึ่งสาเหตุที่จะตอบรับดุอาก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้ด้วยนั้นเนี่ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกันด้วยพระองค์และพึงรักษาเครือญาติใช้คำว่าอัรฮามแปลว่ามดลูกแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงสอดส่องดูพวกเจ้าเสมออัลลอฮ์นั้นดูพวกเราเสมอพี่น้องครับ ความหมายตรงนี้ก็คือจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังพระองค์และละทิ้งการฝ่าฝืนและจงเกรงกลัวในเรื่องของการตัดเครือญาติและจงเชื่อมสัมพันธ์และทำดีกับพวกเขานะอันนี้ก็คือเรื่องของอะไรครับที่อธิบายไว้ว่าให้พึงรักษาเครือญาติก็คือ2รายการที่เกี่ยวกับเครือญาตินะ1อย่าได้ตัดเครือญาติ2เชื่อมสัมพันธ์และทำดีกับพวกเขาพี่น้องมาดูต่อนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะรวบรัดหน่อยนะเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะอ่ะมาดูเรื่องอายะฮ์อะหะดีษบทหนึ่งนะครับที่บอกเอาไว้แล้วผมเฉลยไปแล้วนะว่าสิ่งที่เราจะได้รับในโลกดุนยาเลยพี่น้องครับก็คือการที่เราจะมีปัจจัยยังชีพที่เพิ่มฮะดีษท่านนบีบอกว่าอย่างนี้นะครับมันซัรรอฮูไอยุบซอตละฮูฟีริซกีฮีเอายุนซาละฮูฟีอัซารีฮีฟัลยาซินรอฮิมาฮูรอวาฮุลบุคอรีผู้ใดที่ประสงค์ที่จะได้รับปัจจัยยังชีพนะอันมากมายอยากให้มีริซกีเยอะๆหรือร่นกำหนดความตายของเขาออกไปก็คืออายุยืนทำยังไงครับนบีบอกว่าก็จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติของเขานะตรงนี้เนี่ยพี่น้องที่ผมบอกกันนะคุณพ่อคุณแม่ใครอีกครับพี่น้องของเราแล้วก็ลูกชายคือว่าผมว่านะพ่อแม่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกพ่อแม่เนี่ยคิดถึงลูกแต่ลูกเนี่ยมักจะไม่ค่อยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นี่คือปัญหาดังนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จในโลกดุนยาพี่น้องต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เยอะเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องละเอียดนะแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยบางทีถ้าอยู่ในวัยทองแล้วเนี่ยบางทีก็จะคิดเล็กคิดน้อยผมเคยถูกคนโทรมานะครับเป็นคุณแม่โทรมาเขามาบอกว่าลูกสาวเขาทำให้เขาเสียใจผมก็บอกว่าผมก็คิดในใจนะสงสัยหนีตามผู้ชายไปแน่เลยเสียใจนะสงสัยคงหนีตามบุตรชายไปหรือเป็นแว้นแล้วไงล่ะนี่ยีเขาบอกว่าอย่างนี้ลูกสาวเขาเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายก็คือสามีเขาแต่งงานเรียบร้อยแล้วมีลูกดูหนึ่งคนอยู่ที่ไหนฮะอยู่บ้านเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าสิ่งที่พ่อแม่เสียใจคนที่แม่เสียใจก็เนื่องมาจากว่าวันหยุดเนี่ยสงกรานต์แบบเนี้ยหรือว่าหยุดปีใหม่แบบเนี้ยนะฮะคุณสามีเขาเนี่ยก็พาภรรยาเขาเนี่ยไปเที่ยววันหยุดและแกก็เป็นห่วงอะสิเป็นห่วงลูกไปเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลดูข่าวเนี่ยเดี๋ยวก็รถคว่ำมั่งเดี๋ยวก็อะไรบ้างแกก็บอกเนี่ยแกไม่รู้สึกไม่สบายใจเลยและอีกอันนึงก็คือว่าไปไหนมาไหนไม่เคยมาบอกคุณพ่อคุณแม่เลยผมก็บอกโอ้โหก็เขาก็มีสามีแล้วอะมาเขาก็มีสามีแล้วเขาสามีเขาก็ดูแลสิมะเขาบอกใช่มีสามีแล้วแต่มะก็ยังอยู่นะ
มะยังไม่ได้ตายทำไมเรามาบอกมะหน่อยไม่ได้เลยว่าเออจะไปไหนที่ไหนเพราะว่าที่ให้มาบอกรู้ไหมไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปนะแต่อยากจะรู้ว่าลูกเนี่ยอยู่ตรงไหนไปเที่ยวไหนเป็นห่วงอัลลอฮ์ผมบอกว่าเนี่ยดูสิเรื่องนิดเดียวเองทำให้มะไม่พอใจแล้วผมก็เลยนะผมก็เลยบอกว่ามะมาบอกกับผมเนี่ยผมก็ไปทำอะไรไม่ได้แต่ผมจะให้หะดีษไปบทหนึ่งว่าความพึงพอใจของอัลลอฮ์อยู่ในการพึงพอใจของคุณพ่อคุณแม่และความโกรธกริ้วของอัลลอฮ์ก็อยู่ในการโกรธกริ้วของคุณพ่อคุณแม่นั้นพ่อแม่พอใจอัลลอฮ์พอใจถ้าพ่อแม่โกรธอัลลอฮ์ก็โกรธด้วยผมก็เลยให้หะดีษนี้ไปแล้วก็เราบอกว่ามะต้องไปคุยกับลูกนะนั้นมะก็บอกเลยว่าต่อไปนี้ลูกเนี่ยจะไปไหนมะไม่ได้ห้ามเพราะไปกับสามีแต่บอกหน่อยได้ไหมว่าไปไหนมาไหนพอเวลามะดูข่าวปั๊บไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์มันซึนสมมุติอ่ะฉันบอกมะฉันจะไปบรรยายโอ้บรรยายเซ็นทรัลเวิลด์จะไปซื้อโต๊ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ผมไม่รู้จะมีธุระอะไรปรากฏว่ามะบอกมะไปเสร็จปั๊บข่าวออกเลยว่าไฟเซ็นทรัลเป็นไงอ๋อก็ต้องโทรมาหาก่อนละไม่ใช่ฉันนะที่โดดไม่ใช่นะไม่เกี่ยวไม่ดูหน้าอยู่นี่ไม่ได้ใช่ก็ปรากฏว่าไงฮะมะก็เป็นห่วงถูกไหมมะก็เป็นห่วงละเราพอเห็นปั๊บเราโทรไปบอกเลยมะตอนนี้ฉันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้จะไปเซ็นทรัลรถมันติดตอนนี้อยู่ประตูน้ำของถูกด้วยนี่คราวนี้มะหายแล้วเห็นไหมความจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ห้ามอะไรหรอกแต่ว่าบางทีเป็นไงครับเป็นห่วงก็นี่แหละถามว่าทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยออกมาบรรยายผมยังรายงานมะเลยนะวันนี้ไปบรรยายที่ศิลปะลิเบียเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปแต่เนี่ยผิดเวลาละเพราะว่าอะไรเพราะสลับชั่วโมงกันเดี๋ยวผิดเวลาก็ต้องห่มมะเดี๋ยวกลับช้าหน่อยนะแล้วก็พาภรรยามาด้วยไม่ได้ไปไหนมาไหนคนเดียวต้องทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยสบายใจนะครับและการทำอะไรนะเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติทำให้อายันเป็นไงครับเลื่อนออกไปนะก็ว่ากันไปนะในหะดีษเนี่ยมันบันทึกโดยอะไรฮะอิหม่ามบุคอรีต้องเป็นเรื่องจริงสิเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปรอคืนนี้ฟูแล้วไปต่ออายุอันนี้ไม่มีบางคนชอบหลอกฉันไงสมัยก่อนเป็นเด็กๆเนี่ยปีนี้ไม่ไปต่ออายุตายแน่เลยฉันก็เลยต้องไปตอนนมุ่นน่ะแล้วบางทีไปปั๊บไปไงไม่ได้อ่านด้วยมัวจะจ้องจะเก็บแอปเปิ้ลมั่งเก็บส้มมั่งเขาเลี้ยงผลไม้ก็เป็นไงไปก็ไม่ได้ไปทำก็คราวนี้เสี่ยงละพอเห็นเพื่อนจะตายนี่ไงดูสิมันไม่ยอมไปทำถูกหลอกพี่น้องนะความจริงแล้ววิธีการต่ออายุไม่ใช่ต่ออายุวิธีทำให้อายันของเราเนี่ยมันเลื่อนออกไปก็คือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินะครับการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องถือว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่นะมาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับอบูฮุรอยเราะห์ รอฎิยัลลอฮุ อันฮุ เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม บอกแบบนี้นะครับอินนัลลอฮะ คอละกะ ฮัตตา อิซา ฟะริกะ มิน คอลกิแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเสร็จสิ้นพอเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยกอลาติรอฮีมูเมื่อนั้นเครือญาติก็กล่าวขึ้นว่าเครือญาติกล่าวพี่น้องอย่าเพิ่งตกใจนะเอออาจารย์เครือญาติกล่าวมันยังไงในหะดีษหลายๆบทเนี่ยนบีพูดถึงพูดถึงภูเขาพูดถึงในกุรอานใช่มั้ยภูเขาพูดถึงท้องฟ้าพูดถึงนรกมันบอกอะไรตอนนี้บางส่วนของฉันกินบางส่วนแล้วขออะไรขอผ่อนความร้อนโดยการหายใจออกมา2ครั้งครั้งแรกออกมาตอนฤดูร้อนอีกครั้งหนึ่งออกมาตอนฤดูหนาวก็กลายเป็นสภาพอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็หนาวจัดเหตุจากอะไรนรกมันขอผ่อนความร้อนออกมาอันนี้อยู่ในหะดีษเป็นหะดีษซอฮีห์ดังนั้นพอบอกว่าเอ๊ะเครือญาติกล่าวกับอัลเลาะห์เป็นยังไงก็นี่แหละในหะดีษเล่าเอาไว้เราก็
ชื่อตามที่ในหะดีษเล่าคือญาติกล่าวแบบนี้ก็ละตินรอให้มูฮาดามะกอมุลอาอิดบิกามินมินัลกอตียะคือญาติก็บอกว่าไงครับนี่เป็นการขอความคุ้มครองของฉันต่อพระองค์เพื่อว่าฉันจะไม่ถูกตัดขาดเครือญาติมันขอต่ออัลเลาะห์เลยว่าขอให้อัลเลาะห์นั้นคุ้มครองเครือญาตินะของผัวฉันนะนะไม่ให้ถูกตัดขาดพระองค์ก็บอกว่าไงครับก็ละนะอัมใช่ถูกคุ้มครองนะก็แสดงก็เป็นบทบัญญัติมาว่าห้ามตัดความสัมพันธ์กับเครือญาติอามาตารดอยนะอันอาซีละมันวาซะมันวาซอลวะมันวาซอลากิว่าอัตตออะมินกอตออากีนะบอกว่าไงต่อเจ้าจะพอใจไหมที่ข้าจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเจ้าและตัดสัมพันธ์กับผู้ที่ตัดสัมพันธ์กับเจ้าเครือญาติก็กล่าวว่าใช่แล้วคำว่าตัดสัมพันธ์นะพี่น้องนะคือเดิมอซอนเดิมของมันก็คือการเชื่อมความสัมพันธ์แต่คำว่าตัดสัมพันธ์ตรงนี้พี่น้องบางทีไม่ได้เกิดจากการที่เราตัดแต่มันเกิดจากใครตัดอีกฝ่ายหนึ่งตัดนึกออกไหมแต่ประเด็นก็คือคำว่าเชื่อมสัมพันธ์ไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เขามาทำดีด้วยเราก็หยิบยื่นความดีให้กับเขาไม่ใช่นบีบอกว่าการเชื่อมความสัมพันธ์ก็คือการที่เรานั้นเวลาที่มีใครตัดเราทำไงเราต่อนี่แหละคือความหมายสมมุติเขาไม่มาหาเราเลยเราก็ไปหาเขานี่แหละคือความหมายที่นบีกำลังจะบอกไม่ได้หมายความว่าแกโทรมาฉันก็รับถ้าแกไม่โทรมาฉันก็ไม่รับไม่โทรไปไม่ใช่ความหมายของเชื่อมเครือญาติก็คือเมื่อไหร่ที่เขาตัดเราต่ออ่านี่คือความหมายของการเชื่อมเครือญาติแต่บางทีเราต่อแล้วเขาก็ไงเขาก็ตัดแล้วก็ต่ออีกเขาก็ตัดเราก็ต่อไปเรื่อยๆเราก็ต่อไปเรื่อยๆเอ้าผมพูดจริงนะเพราะว่ามันมีหะดีษบอกคนที่ไม่ต่อคนที่ตัดความสัมพันธ์เครือญาติเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันมีอีกหะดีษหนึ่งที่บอกเอาไว้นะก็คือท่านอบูบักรเนี่ยได้บอกว่ามามินซัมบินไม่มีบาปใดที่เหมาะสมที่เหมาะสมอาจะดารอไอยูอัจจิลัลลอฮุลิซอฮิบิฮิอัลอุกูบะฟิดดุนยาไม่มีบาปใดเหมาะสมที่อัลลอฮ์จะรีบเร่งการลงโทษในโลกนี้พร้อมๆกับการลงโทษในโลกหน้ามายัดดาคิรุลาฮูฟิลอาคิรอมีนัลบักยีวัลกอตีอาติรอห์นอกจากสองรายการเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะให้เห็นในโลกดุนยานี้เลยไม่ต้องรอโลกหน้าโลกหน้าเนี่ยโดนไหมโดนแต่มาโดนโลกแต่โลกนี้เลยนบีบอกว่าบาปอะไรครับอัลบักยีแปลว่าความอยุติธรรมก็คือการคดโกงสังเกตไหมพวกคดโกงเนี่ยพี่น้องอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวไม่มีแผ่นดินอยู่มีนะหรือไปไงเดี๋ยวก็โดนจัดการคืออยู่ไม่นานหรอกอร่อยเห็นดุนยานี่แหละบางทีเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยรอดดูดีนะพอสักพักหนึ่งเป็นไงมีการขุดคุยมีการอะไรมาก็โอ้หรือบางทีอ๋อไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวบ้านก็มีนะผมเคยไปอ่านประวัติของตระกูลนึงที่ฆ่ากันไปฆ่ากันมานี่แหละปรากฏว่ามันก็เกิดจากเรื่องของคนที่เป็นคุณต้นตระกูลเนี่ยนะฮะที่รวยมาจากการที่ไปคดโกงเข้ามาเขาเอาที่มาฝากไอ้นี่ก็ทำเป็นสัญญามอบให้เลยไปโกงที่เข้ามาโกงอะไรมาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมีสตังค์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาสตังค์กลับไปนะแต่ให้สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือให้พี่น้องฆ่ากันเองโอ้โหนี่เจ็บกว่าอีกนะเนี่ยการคดโกงการไปอาธรรมนี่แหละอัลลอฮ์ให้เห็นดุนยาเลยอีกอันหนึ่งก็คือว่ากอจีอาติรอห์ก็คือการตัดสัมพันธ์เครือญาตินี่น่ากลัวเหมือนกันนะคนที่ตัดญาติเนี่ยนะครับอัลลอฮ์จะให้เห็นในโลกดุนยานี้เลยยังมีพูดถึงอาคิรออีกก็คือว่าจากท่านจูเบต
นะท่านยูเบรบินมุจอิมเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายะดะคุลุนจันนะตะกอติอุรอฮีมินผู้ที่ตัดขาดเครือญาติจะไม่ได้เข้าสวรรค์คำว่าจะไม่ได้เข้าสวรรค์พี่น้องไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เข้าตลอดการแต่เข้าช้าคนอื่นเข้าไปนานแล้วไอ้นี่เราก็ยังอยู่เนี่ยชะเง้อรอยังเข้าไม่ได้คำว่าไม่ได้เข้าสวรรค์ตรงนี้หมายความว่าเข้าช้าส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเลยก็คือคนที่ทำชิริกใหญ่กูฟอร์ปฏิเสธอัลลอฮ์อันนี้ไม่ได้เข้าเลยแต่ถ้าคนมุสลิมล่ะถ้าเป็นคนฟาซิกคนชั่วเข้าไหมเข้าแต่เข้าช้าเช่นเดียวกันกับคนที่ตัดญาตินะก็จะเข้าสวรรค์ช้าที่นบีบอกนะว่าเครือญาติเนี่ยเวลาที่มันเกิดการตัดสัมพันธ์แล้วจะเกิดทำยังไงเราเนี่ยไปทำดีกับเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่ดีกับเราอีกนบีบอกว่าไลซัลวาซิลุบิลมุกาฟิอิวะลากินวาซิลุลละซีอิซากูติอัตรอฮิมะฮูวะซัลผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ตอบรับความสัมพันธ์ที่ผู้อื่นหยิบยื่นมาแต่เป็นผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่ผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์อย่างแท้จริงก็คือคนที่เชื่อมสัมพันธ์เมื่อเขานั้นตัดความสัมพันธ์กับเขาความหมายตรงนี้ก็คือว่าคนที่ทำไม่ดีกับเราพี่น้องอนุญาตให้เราทำไม่ดีกับเขาหรือไม่อนุญาตอิสลามสอนดีมากแต่ส่วนใหญ่พอในเรื่องละเอียดบางทีเราทำยากยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นตอนที่นบีอพยพนบีเนี่ยได้รับฉายาว่าผู้ซื่อสัตย์อัลอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ปรากฏว่าไงครับมีคนมาฝากของไว้หมดเลยเขาเรียกวะดีอะห์ภาษาอาหรับวะดีอะห์แปลว่าฝากของฝากเวลาจะเดินทางไปไหนไปไกลๆบางคนเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีธนาคารนี่มันก็มี2แบบแรกก็คือขุดดินเอาไว้แบบที่สองก็คือเอาไปไว้กับคนที่เขามีอามานะห์เพื่อให้เขาดูแลวะดีอะห์นี่หลักการนะหลักการศาสนามีมาตั้งนานแล้วเรื่องของการฝากทรัพย์ธนาคารอิสลามก็มีเหมือนกันเรื่องวะดีอะห์แต่วะดีอะห์ในอิสลามเนี่ยคนที่เอาเงินไปฝากเขาพอกลับมาเขาดูแลอามานะห์อย่างดีเลยใครให้ตังค์ใครเราให้เขาหรือว่าไอ้คนที่รับฝากให้ตังค์เรานึกออกไหมเอาใหม่ผมเริ่มมึนหัวแล้ว หมายความว่าเราเอาเงินไปฝากให้เขาดูแลถูกไหมพอถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วเราเอาของคืนเขาดูแลของให้เราเนี่ยใครที่เป็นคนที่จะมอบฮาดียะห์หรือว่ามอบเขาเลยนะของกำนันให้คนที่เอาของไปฝากเขาสิเพราะว่าเขาเป็นคนที่อะไรดูแลทรัพย์แต่ปัจจุบันธนาคารอิสลามเป็นคนให้ตังเราเพราะเราพอเขาได้ตังจากเราไปเขาเลยให้ฮาดียะห์เรามันก็งงเหมือนกันความจริงเราต้องไปให้เงินธนาคารเขาเพราะว่าเขาดูแลทรัพย์ให้เราแต่ว่าเขาให้เราปล่าไม่ได้คือถ้าวะดีอะห์จริงๆนะวะดีอะห์จริงๆเนี่ยไม่สามารถเอาเงินไปทำได้ต้องใช้เป็นวะกาละเดี๋ยวผมจะไปทำงานธนาคารอิสลามแล้วเนี่ย ต้องเป็นวะกาละแล้วซึ่งผมไม่เปิดมาแล้วหน้าบัญชีวะกาละเนี่ยก็คือวะกาละแปลว่าการมอบหมายเงินให้เขาไปทำในทำอะไรไปทำมอบหมายให้เขาเป็นตัวแทนเอาเงินเราไปทำธุรกิจแล้วเขาจะให้ผลกำไรกับเราพอแล้วเนี่ยวะดีอะห์ก็คือคนเอาของมาฝากกับนบีเต็มไปหมดเลยและนบีก็รักษาทรัพย์ปรากฏว่าวันที่นบีถูกไล่ฆ่าวันสุดท้ายแล้วคือประชุมกันแล้วเอาไม่อยู่แล้วฆ่าจะฆ่านบีเลยนบีหนีไปแล้วนะครับเสร็จแล้วหนีไปแล้วแล้วก็นบีกลับมาอีกครั้งนึงมาหาท่านอาลีที่กลับมาหาท่านอาลีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องการจะมาบอกกับท่านอาลีว่าช่วยเอาทรัพย์เหล่านี้ที่คนมักกะเนี่ยเอามาฝากไว้กับฉันเนี่ยเอาไปคืนเขาให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงว่าก็แกจะฆ่าฉันอยู่แล้วแกจะฆ่าฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยฉันต้องไปคืนทรัพย์แกเหรอแกเล่นจะฆ่าฉันน่ะฉันก็เอาทรัพย์ไปเลยดิฉันก็ไม่ได้เอาด้วยฉันก็ทิ้งไว้ที่เดิมนั่นแหละ
แต่นบีไม่ใช่แบบนั้นพี่น้องนบีบอกแกจะฆ่าฉันมันเรื่องของแกแกฆ่าแต่หน้าที่ของฉันก็คือคืนทรัพย์ให้กับแกปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพอนบีหนีกันมาคราวนี้ก็มาล้อมบ้านเลยนั่นแหละเหตุการณ์นั้นแหละที่มาล้อมบ้านแล้วก็นบีออกมาแล้วก็ตามไปหนีอยู่ที่ยะบันซูดนูดอะไรนะยะบันนึงสักอันนึงนะซูดนั่นแหละไปหลบอยู่นะครับแล้วก็นั่นแหละก็คือเหตุการณ์ถามว่านบีหนีพ้นหรือยังตอนแรกอ่ะหนีพ้นแล้วแต่ที่ไม่พ้นอันเนื่องมาจากนบีต้องกลับไปที่บ้านของท่านอาลีเพื่อที่จะบอกว่าเอาของไปคืนนี่แหละเป็นเรื่องนึงที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ทำไม่ดีกับเขาแม้ว่าเขาจะอาธรรมกับเราก็ตามนั้นหลักการว่าตาต่อตาฟันต่อฟันก็หมายถึงว่าเขามาทำร้ายเราเราก็ต้องไปทำร้ายเขาคืนไม่ใช่แต่คำว่าตาต่อตาฟันต่อฟันใช้ในเรื่องกีซอสได้เหมือนกันคืออะไรครับคือการคืนความยุติธรรมบนการไต่สวนสอบสวนแล้วก็ผ่านกอดีไม่ใช่ทำเองนะหมายว่าสมมติเขามาตีหัวเราหัวแตกเราก็ต้องไปฟ้องกอดีให้ตัดสินเสร็จแล้วกอดีก็จะทำการกีซอสก็คือจะตีไอ้หัวคนนั้นที่มันตีเราเนี่ยแหละให้ได้บาดแผลเท่ากันเขาก็บอกว่าหลักการว่าตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยใช้เรื่องกีซอสแต่ต้องผ่านกระบวนการไม่ใช่ไปตีกันเองอันนั้นตีกันเองก็อันธพาลสิครับใช่ไหมยกพวกตีกันไปตีกันมาแต่ในอิสลามไม่เรื่องอันธพาลถ้าถูกทำร้ายฟ้องกอดีกอดีก็จะเรียกมาสอบสวนจริงไหมถ้าจริงเสร็จก็ถูกทำให้เหมือนกับที่เขาทำคนนั้นเพื่อความยุติธรรมอ่ะมาดูต่อท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลแท้จริงฉันมีญาติที่ฉันเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาแต่เขาตัดขาดกับฉันอันนี้อบูฮุรอยเราะห์มาหานบีนะเนี่ยอบูฮุรอยเราะห์พยายามเชื่อมสัมพันธ์หมดเลยแต่ปรากฏว่าคนเนี่ยเป็นไงมันตัดตลอดเลยฉันทำดีกับพวกเขาแต่พวกเขาทำร้ายฉันเออทำดีกับเขาแต่พวกนั้นเป็นไงทำร้ายฉันฉันก็สุขุมและก็อดทนต่อพวกเขาแต่พวกเขากลับไม่แยแสในการอดทนอดกั้นของฉันโอ้โหพี่น้องหนักนะไปเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาตัดเสร็จแล้วตัดไม่พอทำร้ายด้วยพอทำร้ายเสร็จเราโต้ไหมไม่โต้เราอดทนพอไม่อดทนไม่ยิ่งทำอีกโอ้โหโดนหนักนะท่านรอซูลให้คำแนะนำแบบนี้ละอินกุนตะกะมากุนตะหากว่าท่านเป็นดังที่กล่าวมาฟะกะอันนะมาตุซิฟฟูฮุมอัลมัลลาก็เปรียบดังท่านได้ทำให้พวกเขานั้นได้กลืนขี้เถ้าร้อนๆลงไปแล้วก็หมายความว่าท่านน่ะเป็นไงฮะปลอดภัยจากการได้รับการบันทึกความผิดแต่คนที่ทำเป็นไงกำลังกินขี้เถ้าร้อนๆลงไปแล้วอันนี้เป็นคำเปรียบเทียบถึงเรื่องอะไรครับถึงบาปที่พวกเขาจะได้รับก็คือกินอาหารที่เป็นไฟนรกไงขี้เถ้าร้อนๆเนี่ยลงไปแล้วนะวะลายะซาลูมากะมินัลลอฮิซอฮีรุนอะลัยฮิมมาดุมตะอะลาซาลิกนบีบอกว่าท่านจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือที่ทำให้ท่านท่านจะมีผู้ช่วยเหลือที่ทำให้ท่านอยู่เหนือพวกเขาเหล่านั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนเหล่านี้ที่รังแกเราเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยให้พวกนั้นเป็นไงหมดอำนาจลงไปและสุดท้ายเรานี่แหละจะเป็นคนที่อะไรครับอยู่เหนือพวกเขาอีกทีนึงแต่ก่อนที่จะอยู่เหนือพวกเขาได้เนี่ยต้องอะไรต้องยอมก่อนนะเขาเรียกอดทนอดท่านอดกลั้นก่อนพี่น้องครับหลายๆคนนะถูกกดขี่ตอนที่ถูกกดขี่เนี่ยพี่น้องโอ้โหสารพัดเลยแต่วันหนึ่งที่อดทนแล้วสุดท้ายโอกาสมาถึงเราพวกนี้ถูกขจัดหมดเลยตัวเองกลายขึ้นมาเป็นอะไรครับมีอำนาจเลยก็มีนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตาต่อตาฟันต่อฟันแรกไปไงจบไปแล้วเห็นไหมต้องอะไรครับยอมก่อนนะอดทนอดกลั้นก่อนตราบใดที่ท่านยังดำรงอยู่กับการเชื่อมสัมพันธ์
เมื่อใดที่เรายังเชื่อมสัมพันธ์อยู่เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะช่วยเหลือให้เรานั้นอยู่เหนือพวกเขานะครับอ่ะเขาบอกว่าการเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยพี่น้องครับมันมีรูปแบบมากมายเช่นการทำดีกับพวกเขาในแบบต่างๆนะอิบนุกะซีรอิบนุขอโทษนะอิบนุอบีจุมรอได้บอกว่าการทำดีกับเครือญาติมีอะไรบ้าง 1. กระทำด้วยกับทรัพย์สินก็คือเรื่องอะไรฮะดูแลเรื่องสตังค์ญาติพี่น้องเราพี่น้องญาติเราลูกหลานเราไม่มีสตังค์ก็ไปดูแลและอิสลามเนี่ยนะพยายามให้ดูแลคนที่ใกล้ตัวมากเลยมีเหรียญนึงเนี่ยให้กับตัวเองที่บอกให้กับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้นั่นนะคือการที่เราจะไปดูแลใครได้เราเนี่ยเราก็ต้องอะไรเราต้องดูแลตัวเองก่อนไม่มีใครพี่น้องไปเห็นอาสาไหมอาสาที่เขามาเก็บมาทำความสะอาดอะไรเนี่ยถ้าเกิดปรากฏว่าเป็นไงมะเร็งระยะที่4แล้วเงี้ยจะออกมาดูแลยกแบกศพอลอมจะไปอยู่ใครได้ตัวเองยังเอาไปตัวไม่รอดเลยดังนั้นเขาบอกให้ดูแลตัวเองให้อะไรให้มีสุขภาพที่ดีเพื่อที่ใช้สุขภาพที่ดีเนี่ยไปดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเสร็จแล้วก็ดูแลใครครับคุณพ่อคุณแม่จะดูแลภรรยาดูแลลูกนะแล้วก็แบ่งตามสิทธิ์ที่ควรจะได้เรื่องของทรัพย์สินช่วยเหลือเมื่อมีความต้องการเมื่อไหร่ที่เขามีความทุกข์ยากก็ให้การช่วยเหลือช่วยกำจัดอันตรายต่างๆอะไรที่เป็นภัยก็อย่าให้มันเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องของเราต้องเตือนกันนะต้องเตือนกันนะครับอันไหนเป็นเรื่องไม่ดีก็ต้องเตือนกันแล้วก็อย่างอีกอย่างนึงที่ง่ายมากที่เป็นการชับการชับความสัมพันธ์ที่ดีมากก็คือรอยยิ้มบนใบหน้าพี่น้องเวลาที่เราเจอญาติพี่น้องเราทำยังไงนบีเนี่ยพี่น้องครับนบีสอนสวยงามมากนะนบีสลามและนบีจะมองหน้าคนที่สลามแล้วก็ยิ้มให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่าฉันไม่เคยเห็นใครที่จะมองหน้าแล้วก็ทำการสลามแล้วก็ยิ้มแย้มด้วยกับใบหน้าที่สวยงามเท่ากับท่านนบีคือมีความจริงใจยิ้มแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาผมเนี่ยพยายามใช้เรื่องนี้มากผมก็จะยิ้มไปทั่วแหละ นะยิ้มให้นี้ยิ้มให้คนนั้นเพราะว่านบีสอนให้ยิ้มแม้ว่าในใจเนี่ยจะมีเรื่องทุกข์ประมาณ200กว่าเรื่องนะฮะซึ่งไม่มีหรอกก็บอกไปงั้นเลยก็ยิ้มออกมาเพื่อที่จะอะไรให้คนที่เขาเห็นรอยยิ้มเราเนี่ยสบายใจถูกไหมหนึ่งในมารยาทของการสอนศาสนานะให้เรายิ้มด้วยในการสอนตึงอย่างเดียวเดี๋ยวเครียดพอดีก็มีการยิ้มมีอะไรกันด้วยนะให้การผ่อนคลายแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามมากก็คือเรื่องของการขอดุอาให้กับญาติพี่น้องของเราทุกครั้งที่ผมสอนศาสนาผมไม่โกรธนะใครจะว่าอะไรผมเนี่ยนะเอาเลยตามสบายนะแต่ผมมีของที่จะมอบให้ก็คือดุอานะครับผมจะขอดุอาให้คนที่มาสอนมาเรียนหนังสือนะครับได้ฟังการบรรยายของผมเนี่ยให้อัลลอฮ์เปิดใจแล้วก็ได้เข้าใจและเข้าใจยิ่งกว่าผมอีกนะให้เข้าใจมากกว่าผมอีกเป็นไปได้ไงเข้าใจมาผมก็หมายความว่าอย่าฟังฉันคนเดียวไปฟังหลายๆคนฉันนะความรู้มีอยู่10ไปเติมอีกคนอีก5อันนี้มี6อันนี้มี7รวมกันก็หลายแล้วถ้าจะฟังอยู่คนเดียวมันก็ได้อย่างเงี้ยแค่เนี้ยใช่มั้ยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของความรู้ไอ้ฉันก็เรียนจบปริญญาตรีมาแค่นั้นแหละแล้วก็มาอาศัยอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าหลายๆคนที่มีความรู้มากกว่าเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยไปศึกษาต่อได้เพิ่มเติมได้นั้นที่เนี้ยดีมากนะครับมีอาจารย์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาห้ามดุลนะครับแต่ว่าอาจารย์ละทิพย์ต้องประจำไว้นะ อย่าตัดทิ้งมันไม่ได้นะต้องดูแลกันนะแล้วอีกอันนึงก็คือว่าการเชื่อมสัมพันธ์นี้เนี่ยตามสถานภาพของเขาบางคนบอกอาจารย์ฉันเนี่ยสตังค์ไม่เยอะเนี่ยฉันจะไปแจกเงินให้ลูกหลานหมดได้ไงก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนี้เราไม่มีความสามารถก็เอาไอ้ที่เรามีความสามารถยิ้มเนี่ยได้ไหมได้ไลน์เฟซอะไรเนี่ยไปหากันติดต่อกันได้ไหมได้เอาตามความสามารถที่อัลลอฮ์บอกว่าแลอยู่กันลิฟุลลอฮุนับซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดตามที่
ชีวิตนั้นมีความสามารถตามความสามารถนั้นแต่ละคนมีสตังค์เยอะถ้าเกิดไอพี่เราเนี่ยบางเราเนี่ยตังค์เยอะประสบความสำเร็จก็ต้องดูแลไอ้น้องๆมันที่อะไรที่มันยังเพิ่งหัดเดินมันเพิ่งตั้งธุรกิจแต่น้องเองเนี่ยไม่ค่อยมีสตังค์เลยจะไปดูแลพี่ยังไงก็ยิ้มให้กำลังใจพี่ไอ้บ้างเอ้ยเหนื่อยไหมนะมีสกาไม่ใช่มีสกามีสตังค์เหลือบ้างไหมให้ฉันยืมหน่อยเอาว่ากันไปนะครับก็ด้วยกับเวลาประมาณนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะเรื่องของการทำดีกับเครือญาติและสุดท้ายนะครับการบริจาค กับเครือญาติถือว่าได้ผลบุญเป็นไง2เท่านะของอันแรกก็คือบริจาคทานอันที่2ก็คือกระชับความสัมพันธ์นั้นนบีก็เน้นในเรื่องของการบริจาคให้กับเครือญาติที่มีความต้องการและมีความขัดสนนะบางทีเราเอาไปลงองค์กรอย่างเดียวเลยญาติเราพี่น้องเราที่ยังขัดสนอยู่เรากลับไม่ช่วยเหลือแต่นิดนึงถ้าญาติเราไม่ดีไม่ละมงละหมาดลงขวดไม่มองไม่มีหรอเอออะไรนี่แม่ผมไม่เข้าใจผมงงความดีเนี่ยนะมันเหมือนกับการต่อไปเรื่อยๆผมถึงบอกว่าวันเนี้ยถ้าเขาบอกว่าตระกูลของผู้รู้เนี่ยทำไมตระกูลของผู้รู้อัลลอฮ์จะรักษาเป็นทอดๆเลยเพราะว่ารุ่นลูกสมมติเนี่ยผมสอนหนังสือไปเนี่ยให้กับลูกผมพอลูกผมต่อมาลูกผมก็ไปสอนต่อให้หลานผมก็ไปสอนให้หลานสอนกันไปเรื่อยๆถามว่าไอ้คนที่รุ่นคนแรกที่ไปสอนได้แรกเนี่ยเสียไปแล้วเนี่ยรับไปเรื่อยเลยรับไปเรื่อยเลยมันถึงกันหมดเลยนะไอ้ความดีตรงเนี้ยมันดีมากก็คือความดีที่เราเชื่อมกันไปเรื่อยต่อกันไปเรื่อยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าญาติเราไม่ดีเนี่ยวิธีการนึงเรามีการช่วยเหลือก็จริงแต่อย่าช่วยเหลือแค่สตังค์เดียวต้องช่วยเหลือเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของการพูดเตือนศาสนาด้วยก็ต้องบอกเขาด้วยนะอย่าไปลงขวดอย่าไปเล่นหวยละหมาดเตือนด้วยแล้วก็สตังค์ก็ให้เขาบ้างให้ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าต้องเตือนด้วยไม่ใช่แต่ให้แต่ตังค์อย่างเดียวพอให้ตังค์อย่างเดียวมันก็ไปซื้อหวยหมดเลยใช่ไหมช่วยเหลือรัฐบาลใช่ไหมแต่ไม่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเราบาปนะครับอ่ะด้วยกับเวลาเท่านี้นะครับจ้ะจ้ะได้ครับของใช้เป็นของเรานะเป็นของเราใช่ไหมเราอาจจะเก็บเอาไว้อะไรก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องของการบริจาคทานนะเสือว่าถามว่าถ้าเราไม่ให้ผิดไหมก็ไม่ถึงขั้นผิดเพราะเป็นกิจอาสานึกออกไหมเป็นกิจอาสาหมายถึงว่าส่งเสริมให้กระทำแต่ถามว่าถ้าเราให้ไปแล้วเราสบายใจไหมแต่สำหรับผมนะถ้าคนมีความต้องการจริงๆเนี่ยผมให้แต่ผมรู้สึกสบายใจกับไม่ให้สำหรับผมนะแต่นี่ยีอาจจะไม่ใช่นี่บอกเฮ้ยให้ไปแล้วไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นของที่ระลึกอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมหรือถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราอาจจะเสียดายกระเป๋านี้ก็ไม่ยากก็ให้สตางค์ไปซื้อกระเป๋าอื่นเลยก็ง่ายกว่าใช่ไหมบางของบางอย่างมันมีคุณค่าทางจิตใจแต่เราก็มันกระเป๋ามันก็มีเยอะแยะนี่แล้วก็เอาเงินสมทบทุนไปคุณก็ไปซื้อไม่ต้องให้ใบนี้ก็ได้นี่ใบนี้เราก็เก็บเอาไว้ไปดูต่างหน้าก็ว่าไปนะแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นเรื่องของการอาสาส่งเสริมให้กระทำสดกอไงสดกอไงสดกอใช่ไหมเด็กสดกอใช่ไหมการให้เนี่ยเป็นสดกอนะแต่นบีบอกให้ตอบรับสมควรที่จะตอบรับกับคนที่อะไรคนที่มาให้ถูกไหมถ้าเรามีความสามารถแต่ถ้าเราจะไม่ให้มันก็ต้องถามว่าเราอยู่ในลักษณะคนที่ตระหนี่ขี้เหนียวไหมแต่บางคนเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นตะหนีขี้เหนียวหรอกแต่ว่ามันเป็นของที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอย่างอื่นมากกว่าก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าบางอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นแหวนที่อะไรนะสามีซื้อใ
อะไรอย่างเงี้ยของที่มันมีคุณค่าทางใจอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไปแต่ละคนนะครับหรืออาจจะเป็นเสื้อตัวแรกที่ใส่ตอนที่นอนด้วยกันอะไรผมไม่รู้อะไรเงี้ยผมไม่รู้ก็เสียดายก็ว่ากันไปแต่เราก็ช่วยอย่างอื่นดิมีสตางค์ก็ช่วยไปกระเป๋าเยอะๆก็ซื้อไปแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์